ัสดีค่ะขอต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการสยามโซไซตี้วันนี้อยู่กับดิฉันพรชนกุหลาบซ้อนค่ะและในช่วงแรกของเราค่ะกับช่วงสยามโซไซตี้ช่วงนี้จะมีกิจกรรมดีๆอะไรเกิดขึ้นกันบ้างนั้นไปชมกันเลยค่ะช่วงสยามโซไซตี้สัปดาห์นี้สายหมู่เตลูห้ามพลาดเลยละค่ะแม้กระทั่งคอหวยก็ต้องตกตะลึงเพราะทีมรายการนำภาพเห็ดมือผีที่หายากอันดับ2ของโลกมาฝากค่ะล่าสุดผุดขึ้นที่บ้านอาจารย์รินลดาบ้านสร้างสุพยากรโดยมีความเชื่อว่าจะมีโชคลาภปาฏิหาริย์เพราะเคยเกิดขึ้นกับตัวเองถูกหวยรางวัลใหญ่จนซื้อเบนได้มาแล้วโดยเกิดเรื่องมหัศจรรย์ขึ้นณบ้านสร้างสุขพยากรบ้านเลขที่73/57ซอย11อยู่ในโครงการ The Plan ซอยวัดกู้ปากเกร็ดโดยผุดขึ้นมาจากดินข้างๆกับฐานที่ตั้งกับท้าวเวสสุวรรณองค์ใหญ่ไปฟังรายละเอียดพร้อมๆกันดีกว่าค่ะสิ่งที่เจอนะคะก็คือเรื่องของเห็ดมือผีนะคะหรือเห็ดหัดแม่กวนอิมทีนี้ตอนแรกเราก็ไม่ทราบหรอกค่ะว่าตรงนี้มันคือเห็ดที่หายากที่สุดอันดับ2ของโลกนะคุณแม่เนี่ยคือท่านเป็นคนที่จะรักปู่ท้าวเวสสุวรรณอยู่ละทุกเช้าทุกเย็นเนี่ยท่านจะต้องมากวาดมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะบังเอิญก็ปรากฏว่าท่านก็เจอเห็ดตรงนี้มันขึ้นอยู่กี่ดอกนะคุณแม่ขึ้นอยู่ตอนแรกก็ขึ้นอยู่2ดอกเนาะ2ดอกก็รู้สึกมีกลิ่นอะไรคล้ายๆกลิ่นศพเนี่ยคุณแม่ก็ไม่รู้สึกเอ๊ะมันเหม็นอะไรก็เที่ยวดูแวดบ้านปู่ก็ไม่เจออะไรพอตอนเย็นมาอีกทีนึงก็มากวาดทำความสะอาดหันไปมองเห็ดก็เรียกน้องลินมาส่วนตัวอาจารย์ลินเนี่ยอาจารย์ลินมีเรื่องของมูเตลูมาตลอดทั้งชีวิตอยู่แล้วนะคะคือปฏิหาริย์ในชีวิตเราเจอเยอะมากแต่กับเหตุการณ์เรื่องของเห็ดกวนอิมเนี่ยเห็ดหัดกวนอิมเนี่ยเพิ่งเคยเจอครั้งแรกในชีวิตนะคะเชื่อ 100% ว่าให้โชคเพราะว่าอย่างที่ผ่านมาวัน2วันนี้ก็คือได้โชคแล้วเช่นกันค่ะบ้านสร้างสุขพยากรได้ทำหน้าที่เป็นนักพยากรนะคะรวมถึงเป็นสะพานบุญในการสร้างประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นการสร้างประโยชน์เรื่องเกี่ยวกับวัดวาอารามนะคะสถานที่เป็นสาธารณประโยชน์โรงพยาบาลรวมถึงช่วยเหลือน้องๆเด็กๆทุนการศึกษาเนี่ยมาเป็นระยะเวลา8ปีนะคะสำหรับบางท่านที่อาจจะได้ข่าวนี้นะคะหรือเพิ่งรู้จักอาจารย์ลินอาจารย์ลินก็ขอฝากให้ท่านติดตามผลงานการพยากรณ์นะคะได้ช่องทาง YouTube อ.จุดลินเว้นวรรคบ้านสร้างสุขพยากรณ์แล้วก็ทางแฟนเพจเนี่ยเราจะมีอยู่2เพจหลักนะคะคือเดินยามไร้ลูกอ.จุดลินบ้านสร้างสุขแล้วก็เพจชื่อว่าอาจารย์ลินลดาเว้นวรรคบ้านสร้างสุขพยากรณ์คือแค่เซิร์ชอาจารย์ลินลดาบ้านสร้างสุขพยากรณ์ใน Google ก็จะเจออย่างแน่นอนค่ะนะคะขอฝากติดตามด้วยค่ะในช่วงต่อไปของเราค่ะกับช่วงสยามทูเดย์จะมีความน่าสนใจอย่างไรไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมประกาศจัดตั้งกองทุนเพื่อพัฒนาอุดมศึกษาครั้งแรกในไทยเพื่อเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาในอนาคตซึ่งจะนำไปสู่การปฏิรูปสถาบันอุดมศึกษาอย่างเป็นรูปธรรมพร้อมอัปเดตการดำเนินโครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยตามกลุ่มยุทธศาสตร์5กลุ่มในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยไทยทั้งภาครัฐและเอกชนตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ20ปีโดยในปีที่ผ่านมาได้ดำเนินโครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยไปแล้วกว่า 50% และมีมหาวิทยาลัยได้รับการคัดเลือก17มหาวิทยาลัย15โครงการค่ะก็จริงในพ.ร.บ.อุดมศึกษาปี2562ซึ่งเป็นพ.ร.บ.อุดมศึกษาที่เกิดขึ้นจากการควบรวมกระทรวงนะครับก็จะสามารถก็มีการจัดตั้งกองทุนที่เราเรียกว่ากองทุนกสว.มาแล้วก่อนหน้านี้แล้วนะครับแต่นี้เราสิ่งที่ยังไม่มีก็คือกองทุนเพื่อพัฒนาอุดมศึกษานะครับเพราะ2กองทุนเนี้ยก็จะทำหน้าที่สนับสนุนกันกองทุนกสว.เดิมที่มีอยู่ในปัจจุบันเนี่ยจะส่งเสริมให้เกิดการพัฒนางานวิจัยนะครับส่วนการพัฒนาอุดมศึกษาเนี่ยก็จะต้องเป็นส่วนของการพัฒนากำลังคนขั้นสูงแล้วก็การสร้างความเป็นเลิศเพราะฉะนั้นในกองทุนเนี่ยจะนำมาซึ่งการปฏิรูปอุดมศึกษานะครับสามารถที่จะนำมาใช้ในการพัฒนากำลังคนเพื่อตอบโจทย์การพัฒนาประเทศจริงๆนะครับแล้วก็การสร้างความเป็นเลิศให้กับอุดมศึกษาในแต่ละด้านนะครับซึ่งมันก็จะไปสอดรับกับการสิ่งที่อว.มีนโยบายในการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยนะครับซึ่งการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยก็คือการที่เราจะต้องเปลี่ยนมหาวิทยาลัยเนี่ยให้ไปมีการพัฒนาก้าวทันกับสิ่งที่กำลังเปลี่ยนแปลงในเศรษฐกิจและสังคมของประเทศนะครับซึ่ง
การพลิกโฉมดังกล่าวเนี่ยก็จะต้องมีการกำหนดทิศทางที่ชัดเจนว่าจะต้องไปในรูปแบบไหนซึ่งเราก็ได้มีการแบ่งกลุ่มมหาวิทยาลัยออกเป็น5กลุ่มนะครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มที่แนวหน้าระดับโลกกลุ่มการพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรมกลุ่มที่เป็นท้องถิ่นนะครับกลุ่มทางด้านศาสนาแล้วก็กลุ่มที่เป็นเฉพาะด้านนะครับซึ่งทั้ง5กลุ่มเนี่ยก็จะต้องมีการกำหนดทิศทางชัดเจนว่าแต่ละกลุ่มเนี่ยจะพัฒนามหาลัยพัฒนากำลังคนพัฒนาความเป็นเลิศไปด้านไหนซึ่งก็จะต้องมาใช้เงินจากงบประมาณในกองทุนเพื่อพัฒนาอุดมศึกษานี้ครับคือปัจจุบันเนี่ยตอนปัจจุบันนี้นะฮะเราควบรวมกองทุนเราเรียกว่าเงินทุนกองทุนที่เป็นการกู้ยืมดอกเบี้ยต่ำของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนซึ่งมีอยู่ประมาณ1,000 ล้านนะครับงั้นโดยพอเอามาควบรวมกันเนี่ยเบื้องต้นเราจะมีเงินอยู่ประมาณ1,000 ล้านนะครับแล้วก็ที่เรากำลังจัดทำคำของประมาณในปี65เนี่ย66เนี่ยนะครับประมาณ7,400 ล้านนะครับ7,400 ล้านซึ่งถ้าเราได้งบประมาณส่วนนี้ก็จะเข้ามาอยู่ในกองทุนเพื่อพัฒนาอุดมศึกษาครับคือการให้สนับสนุนมหาลัยต่างกองทุนเนี่ยจะเป็นกองทุนเพื่อให้เงินในการสนับสนุนสถาบันอุดมศึกษาคือจะไม่ได้เป็นกองทุนไปให้รายบุคคลแต่คือให้กับมหาวิทยาลัยทั้งรัฐและเอกชนสามารถใช้กองทุนนี้ได้นะครับแล้วก็หลักเกณฑ์ก็คือจริงๆเงื่อนไขวัตถุประสงค์ใหญ่ๆมีอยู่2เรื่องก็คือพัฒนากำลังคนกับการสร้างความเป็นเลิศนะครับก็มหาวิทยาลัยก็จะต้องมีแผนในการพัฒนาตัวมหาวิทยาลัยว่าจะพัฒนากำลังคนเพื่อตอบโจทย์ประเทศอย่างไรพัฒนาความเป็นเลิศตามศักยภาพของมหาลัยอย่างไรนะครับก็จะสามารถใช้เงินกองทุนนี้ได้ครับในช่วงต่อไปของเราค่ะกับช่วงสีสันสยามช่วงนี้จะมีการอัปเดตคลิปเด็ดๆ55ไปอัปเดตพร้อมๆกันเลยค่ะช่วงสีสันสยามมาดูความห้าวหาญของชิป2511ตัวเปิดเขาจะเป็นอย่างไรไปดูกันค่ะมาเลยมาเลยเอาเปิดเลยอะไรวะรู้จักมันมาวะมันเชื่อแล้วว่าเชื่อชิดหัวคุยไอ้สัตว์แกก็ต่อ2511เราอีปีเย็นมาเลยชิดโอ้ยมาชิดอันนี้เฮียยังหนีไปครับพ่อเอ้ยบอกครับพ่อเด็กครับเด็กครับเด็กครับเอาหลับซะแล้วไม่จับจับไม่จับเอาหลุดจับเอาขึ้นนี่เมาอุ้มเขาดีอุ้มเขานอนดีๆดิเห็นดิเห็นดิเขาบอกให้ปล่อยเลยเมื่อกี้เขาเดินมาเขาแท็กมือกูด้วยลุงเขาแล้วคุณลุงเขามาใส่ยังไงมึงปล่อยเขาไว้อย่างนี้ในช่วงต่อไปของเรานะคะกับช่วงสยามอัปเดตช่วงนี้จะมีกิจกรรมและงานอีเวนต์ดีๆอะไรเกิดขึ้นบ้างนั้นไปชมกันเลยค่ะช่วงสยามอัปเดตเริ่มกันที่สีโค้ชสุดปังนำทับโดยโค้ชแจ่มสุนทรียภาพบุญโยทยานเจ้าของกิจการส่งออกที่ร่วมกับโค้ชดาวเสาวนีพงประพันธ์สิริโค้ชนกชนกพัฒน์นุ่มหมวกและโค้ชด็อกเตอร์แนนด็อกเตอร์วรพันธ์จันทรากุลสิริกับการจัดงานเปิดตัวโครงการกระเป๋า2ออนไลน์สร้างอาชีพเสริมทักษะทางด้านการทำธุรกิจออนไลน์โดยจะเป็นการเริ่มสอนตั้งแต่ขั้นพื้นฐานทั้งการเลือกสินค้าและทำการตลาดในช่องทางออนไลน์ต่างๆทั้ง Facebook IG LINE TikTok Google จนสามารถสร้างเป็น1อาชีพสร้างรายได้กระเป๋าที่2นอกจากภายในงานยังได้จัดให้มีกิจกรรมถ่ายรูปแบบเก๋ๆพร้อมติดแฮชแท็กกระเป๋า2ออนไลน์เพื่อสร้างและตอกย้ำคอนเซปต์ออนไลน์ง่ายๆทำที่ไหนก็ได้แค่มีมือถือเครื่องเดียวก็โครงการกระเป๋า2ออนไลน์นะคะก็เกิดจากพวกเราทั้ง4คนนะคะที่ได้มีความต้องการในการสร้างรายได้อีก1ช่องทางเพื่อความมั่นคงนะคะรวมตัวกันแล้วก็
จะส่งต่อความรู้ทักษะประสบการณ์ต่างๆที่เราได้มาทำธุรกิจออนไลน์แล้วประสบผลสำเร็จนะคะให้กับทุกๆท่านที่ต้องการสร้างรายได้อีกหนึ่งกระเป๋าในช่องธุรกิจออนไลน์ค่ะก็ต้องบอกว่าคอร์สนี้นะคะโครงการนี้ค่ะจะช่วยในการเสริมทักษะหรือว่าสร้างอาชีพให้กับท่านที่สนใจธุรกิจออนไลน์ซึ่งเราจะส่งต่อนะคะประสบการณ์ที่เราลองผิดลองถูกมาเนี่ยให้กับคนที่สนใจออนไลน์ตั้งแต่ยังไม่มีความรู้อะไรเลยค่ะตั้งแต่ความรู้เป็นศูนย์จนสร้างสามารถสร้างธุรกิจแล้วก็สร้างรายได้เป็นกระเป๋าที่สองได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจัดหาสินค้าเทคนิคต่างๆนะคะแล้วก็การทำธุรกิจออนไลน์บนทุกๆแพลตฟอร์มไม่ว่าจะเป็น Facebook IG Instagram นะคะ TikTok หรือแม้กระทั่ง Google นะคะ YouTube ให้กับทุกๆท่านจนกระทั่งสร้างรายได้ได้โดยใช้มือถือเพียงเครื่องเดียวเราสอนง่ายนะคะแล้วก็ลงมือทำได้จริงค่ะและค่ะต่อเลยแล้วก็นอกจากนี้ค่ะท่านที่สนใจที่จะมีสินค้าอยู่แล้วนะคะมีธุรกิจของตัวเองอยู่แล้วก็สามารถที่จะเอาความรู้นะคะมาเสริมทักษะต่อยอดกับธุรกิจเดิมของท่านจนกลายเป็นกระเป๋าใบที่2ก็ได้ค่ะค่ะต้องบอกว่าทั้ง2แพ็คเกจที่โครงการกระเป๋า2ออนไลน์เราได้นำเสนอไปค่ะไม่ว่าจะเป็นการสร้างอาชีพแล้วก็เสริมทักษะนะคะอยากให้ทุกคนนะคะที่ตอนนี้กำลังมองหาอีกหนึ่งธุรกิจอีกหนึ่งอาชีพอีกหนึ่งรายได้เข้ามาอีกหนึ่งกระเป๋าอะค่ะเข้ามาร่วมเริ่มต้นไปกับโครงการกระเป๋า2ออนไลน์ด้วยกันค่ะค่ะสำหรับช่องทางการติดต่อนะคะก็ติดต่อได้ที่แฟนเพจนะคะ Facebook แฟนเพจกระเป๋า2ออนไลน์พิมพ์ภาษาไทยเลยค่ะกระเป๋า2ออนไลน์นะคะแล้วก็ LINE แอดนะคะที่แอดไซน์นะคะมีแอดด้วยนะคะ The Pocket Shoe นะคะสำหรับเบอร์โทรศัพท์ติดต่อได้ที่เบอร์064-953-9535ค่ะสำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถติดต่อได้ที่ www.facebook.com/thepocketshoe LINE @thepocketshoe เบอร์โทรศัพท์064-953-9535ค่ะเปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วล่ะค่ะสำหรับค่ายเพลงน้องใหม่เอาใจวัยรุ่นกับค่ายที่มีชื่อว่า Kiddo Record โดยค่ายนี้ Boss Jeep แห่ง Love is Entertainment คือผู้อยู่เบื้องหลังผลักดันและเปิดโอกาสให้โปเต้นักร้องนำวงมีนหรือปิยพงษ์เล็กประยูนชิมลางอีกหนึ่งบทบาทคือผู้บริหารค่ายร่วมกับอีก2คนดนตรีคุณภาพที่จะมาสร้างความสนุกครั้งใหม่ให้วงการเพลงของวัยรุ่นไทยพีรพลสุนทรยานกิจหรือพีทนักร้องนักดนตรีนักแสดงและแพทผู้บริหารที่มาในรูปแบบอวตารสุดชิคทั้งนี้ในงานยังเปิดโชว์ซิงเกิลแรกจากศิลปินเบอร์แรกพาแวร์แพรวาแพรรุจิราโกมลชุนศิลปินหญิงลุคเท่คนแรกสาวน้อยวัย18ปีสไตล์ป๊อปอัลเทอร์เนทีฟในเพลงเพื่อนกับแฟนเกิร์ลเฟรนด์ต่อเนื่องด้วยโชว์เพลงใจหายอะสงสัยอยู่ที่เธอแอร์แท็กของศิลปินเบอร์ที่2ของค่ายแพรซันเรียกได้ว่าเป็นดาว TikTok ตัวท็อปด้านการร้องที่ไม่ว่าจะจับเพลงไหนขึ้นมาคัฟเวอร์ก็สามารถคว้ายอดวิวทะลุไป 5.4 ล้านวิวบน TikTok ถือว่าเป็นน้องใหม่ที่น่าจับตามองไปฟังรายละเอียดพร้อมๆกันเลยค่ะเป็นวันแรกนะครับที่เรามาเปิดค่ายน้องใหม่นะครับชื่อว่า Kiddo Record นะครับ Kiddo Record นะครับก็น้องๆก็มีทั้งหมด6คนนะฮะ6ท่านนะครับแล้วก็น่าจะค่อยๆทยอยปล่อยเพลงออกมาเนาะใช่ครับคือผมไปขอร้องทั้ง2ท่านนะครับให้มาช่วยหน่อยเพราะว่ารู้สึกว่าทั้ง2ท่านเนี่ยเขามีความเข้าใจในวัยรุ่นเยอะมากนะครับแล้วก็ในแง่ของการบริหารเองเนี่ยเราก็รู้จักกันมานานทั้งคู่แล้วนะฮะฉะนั้นเนี่ยก็เลยรู้สึกว่าเขามีศักยภาพแน่ๆแล้วก็เขาดูแลน้องๆทุกคนได้อย่างดีแน่ๆที่สำคัญที่สุดคือเขาอยู่ข้างหน้ามาละนะครับเขารู้ปัญหาของที่อยู่ข้างหน้าฉะนั้นเนี่ยการที่จะดูแลใครที่จะต้องไปเป็นฟรอนต์แมนเนี่ยแน่นอนพวกนี้เขาคงมีประสบการณ์สูงฉะนั้นเนี่ยก็ฝากคิดโด้ด้วยนะครับสำหรับค่ายใหม่ค่ายนี้เนี่ยอาจจะใหม่นะฮะแต่ว่าผมเชื่อว่าด้วยศักยภาพของเขาแล้วเนี่ยผมว่าน่าจะไปอยู่ในใจของคนฟังได้ไม่มากก็น้อยฝากด้วยนะครับขอบคุณครับต่อกันที่กระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมจัดงานแถลงข่าวเปิดโครงการอย่างเป็นทางการสำหรับการประกวดคลิปดนตรีพื้นบ้านและการแสดงพื้นบ้าน4ภาครวมศิลป์แผ่นดินสยามปีที่16เทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพร้อมเงินรางวัลรวมกว่า 2,800,000 บาทการประกวดในปีนี้จัดในรูปแบบออนไลน์ภายใต้แนวคิดรวมศิลป์แผ่นดินสยาม
รวมสินไทยไร้ขีดจำกัดไทยไฮบริดเพย์เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงวัฒนธรรมไทยได้ในทุกแพลตฟอร์มปรับการแสดงพื้นบ้านและดนตรีพื้นบ้านให้เข้ากับสถานการณ์และยุคสมัยโดยการประกวดแบ่งออกเป็น4ภูมิภาคได้แก่ภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ไปฟังรายละเอียดพร้อมๆกันเลยค่ะในปีนี้เรามีการได้มีการให้มีประเภทนะครับเปิดประเภทเดี่ยวแล้วก็มีประเภทเด็กก็คืออายุไม่เกิน15ปีนะครับเพื่อให้มีโอกาสในเรื่องของการสร้างสรรค์ผลงานเป็นคลิปแล้วก็ส่งเข้ามาประกวดได้นะครับก็ถือว่าทำให้การสืบสานศิลปวัฒนธรรมโดยเฉพาะยิ่งการแสดงพื้นบ้านแล้วก็ดนตรีพื้นบ้านนั้นอยู่คู่กับสังคมไทยเราต่อไปนะครับเกณฑ์ในการตัดสินเหรอคะสำหรับเกณฑ์ในการตัดสินนะครับเราก็ได้รับความอนุเคราะห์กรุณาจากทางอาจารย์นะครับแล้วก็คณะอาจารย์ผู้กูรูผู้ทรงคุณวุฒินะครับในส่วนของการพิจารณานะครับโดยส่งคลิปเนี่ยเราจะมีการเรียกว่าตัดสินตั้งแต่รอบคัดเลือกนะครับเมื่อแต่ละภาค4ภาคเข้ารอบชิงชนะเลิศแล้วนะครับก็จะมีการตัดสินณส่วนกลางกรุงเทพมหานครในวันที่22เมษายนนะครับนั้นน้องๆทุกคลิปที่ส่งเข้าประกวดเมื่อได้รับรางวัลชมเชยเราก็จะมีเงินรางวัลให้คลิปละ 2,000 บาทด้วยนะครับฉะนั้นก็ถือว่าการจัดการประกวดนั้นเป็นสิ่งที่ทางผู้จัดให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งครับเราจึงได้ตั้งเงินรางวัลไว้ถึง 2,800,000 บาทนะครับก็อยากที่จะให้เป็นแรงบันดาลใจให้กับน้องๆได้สร้างสรรค์คลิปดีๆสำหรับดนตรีแล้วก็การแสดงพื้นบ้านนะครับส่งเข้ามามากๆเลยนะครับการเปิดรับสมัครนะครับเราเปิดตั้งแต่ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับตั้งแต่วันที่25กุมภาพันธ์ไปจนถึง25มีนาคมนะครับก็ยังมีเวลาสำหรับน้องๆแต่ละท่านแต่ละวงเลยนะครับแต่ละชุดการแสดงสามารถเตรียมตัวแล้วก็ส่งคลิปเข้ามาได้นะครับตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง25มีนาคมนะครับยังอยู่กันที่คุณอิทธิพลคุณปลื้มรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานแถลงข่าวผลการดำเนินงานโครงการกระตุ้นและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมชุมชนไทย CCPort สู่สากลและพิธีลงนามความบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในการส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมชุมชนไทยโดยมีนายปรเมศงามพิเชษผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรมนางยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดกระทรวงวัฒนธรรมผู้บริหารองค์กรเอกชนผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบชุมชนวัฒนธรรมและสื่อมวลชนเข้าร่วมณห้องแกลเลอรี่5ชั้น1หอศิลป์แห่งชาติกระทรวงวัฒนธรรมค่ะในวันนี้นะครับเป็นการแถลงสรุปการจัดกิจกรรมนะครับก็คือโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมชุมชนไทยสู่สากลหรือ CCPort นะครับซึ่งทางกระทรวงวัฒนธรรมได้มีความมุ่งหวังนะครับที่ทำให้เกิดผลสำเร็จต่อยอดเป็นผลสัมฤทธิ์นะครับนั่นก็คือในเรื่องของการให้ผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมชุมชนไทยนั้นสามารถที่จะสร้างงานสร้างรายได้และก็ไปสู่ตลาดโลกได้อย่างยั่งยืนครับในวันนี้นอกจากจะเป็นการแถลงสรุปภาพรวมของการจัดงานในช่วงที่ผ่านมานะครับคือเรามียอดที่เป็นยอดเรื่องของยอดธุรกิจในการสั่งจองนะครับสำหรับผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมมากถึง600ล้านบาทด้วยกันนะครับมีการจับคู่ธุรกิจถึง260คู่นะครับแล้วก็การแสดงสินค้าทางวัฒนธรรมนั้นหลายๆสินค้านั้นก็อยู่ในความสนใจของผู้ประกอบการในหลายๆภาคส่วนครับในภาคเศรษฐกิจนั้นก็ต้องมีความร่วมมือความเข้มแข็งนะครับครบทั้งวงจรธุรกิจนะครับตั้งแต่ต้นน้ำคือการผลิตนะครับตั้งแต่การตลาดกลางน้ำแล้วก็ปลายน้ำคือผู้บริโภคนะครับก็สามารถที่จะทำให้เกิดรายได้อย่างยั่งยืนถาวรนะครับซึ่งรัฐบาลก็มีความมุ่งหวังนะครับว่าเราจะผ่านพ้นวิกฤตโควิด -19 นี้ไปได้อย่างดีนะครับแล้วก็สามารถที่จะฟื้นตัวกลับสู่สภาวะปกติให้เร็วที่สุดต่อไปนะครับโดยเฉพาะยิ่งด้วยนโยบายไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังนั้นนะครับก็เป็นส่วนสำคัญที่ทางท่านนายกรัฐมนตรีและทางรัฐบาลเรามีความตั้งใจที่จะช่วยเหลือผู้ประกอบการทุกภาคส่วนครับในส่วนกระทรวงวัฒนธรรมก็จะมีผู้ประกอบการด้านวัฒนธรรมนะครับแล้วก็มีสมาคมศิลปินนะครับแล้วก็ในเรื่องของผู้ประกอบการธุรกิจนะครับในเรื่องของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
ซอฟต์พาวเวอร์นะครับก็จะยั่งยืนต่อไปสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลหรือดีป้าจัดงาน Transform Market Showcase 2022เพื่อประกาศความสำเร็จโครงการ Transform ตลาดสดยุควิถีใหม่ที่ส่งเสริมผู้ประกอบการ SME ผู้ค้ารายย่อยหาบเร่แผงลอยในพื้นที่นำร่อง6จังหวัดรวมถึงพื้นที่ปริมณฑลอีก4จังหวัดเพื่อให้เกิดการเข้าถึงและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลและนำร้านค้าเข้าแพลตฟอร์มช่องทางการจำหน่ายและจัดส่งสินค้าหรือ local application ผ่านการจับคู่ธุรกิจกับดิจิทัลสตาร์ทอัพสัญชาติไทยและผู้ให้บริการดิจิทัลหรือดิจิทัลพรอวิเดอร์พร้อมเปิดแผนการดำเนินโครงการในปี2565ปรูพรมยกระดับตลาดสดทั่วประเทศเพิ่มอีก25จังหวัดสู่ตลาดสดยุควิถีใหม่สานต่อการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่เศรษฐกิจดิจิทัลเต็มรูปแบบค่ะก็จริงๆภาพรวมตรงนี้ถ้าเขาได้ลงไปดูเมื่อกี้มานะฮะก็คือเราเคยลงพื้นที่มาหลายรอบแล้วก็จะได้เห็นพร้อมกับรัฐมนตรีครับว่าชาวบ้านเนี่ยให้ความตอบรับที่ดีนะครับแล้วคือหลักๆก็คือว่าพ่อค้าแม่ค้าที่เขาขายแต่เป็นระบบแบบแมนนวลมากๆเนี่ยเขาเองก็ไม่สามารถที่จะรู้เลยว่าของเขาขายไปเท่าไหร่บางทีไม่ได้ติดตามต้องมานั่งเช็คเป็นการจดเอาวันนี้การที่จะบันทึกรายได้หรือการดูแลสต็อกของเขาเองมีประสิทธิภาพมากขึ้นมีระบบการจัดการทำให้เขาสามารถวางแผนได้ในการวางแผนการสต็อกสั่งสินค้าเข้ามาเป็นวัตถุดิบแล้วจะขายยังไงต่อเนี่ยผมว่าเรื่องนี้เป็นจุดหนึ่งในการที่จะต้องทำให้เขาลดต้นทุนไม่ใช่เอาของมาสต็อกเยอะๆแล้วก็สุดท้ายขายออกมาได้นิดเดียวเพราะเขาใช้การกะประมาณเอานี่คือจุดหนึ่งนะครับแล้วก็การที่จะทำให้เป็นแคชเลสโซไซตี้ได้เนี่ยก็เป็นเรื่องสำคัญนะครับทุกวันนี้ชาวบ้านเองก็ที่น้องประชาชนมาช้อปปิ้งในตลาดนี่ก็ต้องจะใช้การโอนด้วยระบบออนไลน์ละอย่างประเทศไทยเราเองเนี่ยเป็นอันดับหนึ่งในการซื้อขายอีคอมเมิร์ซนะครับของโลกนะครับแล้วเราเองก็เป็นอันดับหนึ่งเหมือนกันในเรื่องของการโมบายแบงกิ้งนะครับถึงบอกว่าประเทศไทยเองเป็นต้นแบบนะครับและโดยเฉพาะการที่เอาดิจิตอลสตาร์ทอัพเนี่ยมาทรานส์ฟอร์มตลาดสดเองเนี่ยให้สามารถเข้าสู่เทคโนโลยีดิจิตอลได้เนี่ยผมว่าประเทศแรกในโลกเลยนะที่ลงสู่ฐานสิทธิฐานรากเลยนะครับปิดท้ายกันที่ SIPMEXแพลตฟอร์มสินทรัพย์ดิจิทัลที่นำเสนอนวัตกรรมใหม่แห่งวงการคริปโตเคอเรนซีเปิดตัว Sixel จาก SIPMEX แพลตฟอร์ม NFT มุ่งเน้นไปที่การปฏิวัติวงการของสะสมรูปแบบดิจิทัลในกลุ่มนักลงทุนและผู้ที่สนใจในคริปโตทั่วภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ SIPMEX ได้เนรมิตนิทรรศการ Metaverse ครั้งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ The Metaworld by Sixel ที่ศูนย์การค้าสยามภารกรตั้งแต่วันที่17กุมภาพันธ์ถึง20มีนาคม2565ที่เปิดโอกาสให้ประชาชนทุกคนทั่วไปได้เปิดโลกและเรียนรู้เกี่ยวกับ NFT เดินทางเข้าสู่โลก Metaverse ผ่านประสบการณ์ที่หลากหลายล่าสุดเปิดตัว NFT ชุดแรกของฮิวโก้จุลจักรจักรพงศ์มีรายละเอียดอะไรน่าสนใจไปฟังกันเลยค่ะผมทำ NFT มาก่อนหน้านี้แล้วครับ บนแพลตฟอร์มของ Foundation แล้วพอ SIPMEX ได้ติดต่อผมไปเป็นพรีเซนเตอร์มันก็ตามกันมาครับอย่างผลงานเนี้ยครับมันมีแบบกี่รูปหรือว่าเป็นชื่อคอลเลคชันอะไรยังไงครับคือส่วนมากเนี่ยครับมันจะมี2แบบมันก็จะมีแบบงานที่ผมเคยทำมาพักนึงแล้วในการออกแบบเสื้อผ้าซึ่งก็คืองานลายเส้นผสมลายการ์ตูนกับลายไทยอะครับที่ผมคือผมชื่นชอบแล้วก็สนใจในเรื่องศิลปะดั้งเดิมมาตั้งแต่เด็กแล้วแล้วก็ในช่วงล็อกดาวน์ผมก็หันมาถ่ายรูปนกถ่ายรูปธรรมชาติมากขึ้นเลยผมก็นำพวกรูปพวกนั้นเนี่ยมาไดคัตแล้วก็มาย้อมเพื่อสร้างงานคล้ายๆงานคอลาจแต่ว่าวัตถุดิบก็เป็นรูปที่ผมถ่ายเองครับแน่นอนนะครับเพราะว่าเราทำไปเนี่ยเราไม่ได้ทำเพื่อเอาสะใจหรือเราทำด้วยหวังว่าอันดับแรกคือหวังว่าคนจะได้ฟังแล้วจะได้มีปฏิกิริยากับมันดนตรีหรืองานศิลปะอะไรก็ตามก็ต้องการออเดียนซ์ต้องการคนสัมผัสเลยอันนี้มันก็ทำให้คนสัมผัสมากขึ้นก็เห็นได้ชัดว่าหลังจากประกาศรางวัลไปแล้วก็มีคนเข้ามาชมมากขึ้นที่อาจจะไม่ได้คิดจะมาสนใจเพราะว่ากลัวงานเราจะฟังยากแต่จริง
คราวนี้เราก็พยายามทำอะไรที่ฟังง่ายแต่ก็ไม่ธรรมดาไม่ก็ว่าเราเปลี่ยนแนวเพลงตัวเองหรือว่าเพื่ออะไรมันแมสขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับไม่เลยครับไม่เลยครับจริงๆเจตนาของงานนี้น่าจะแปลกสุดแล้วแต่เพียงแต่ว่าเราอาจจะถึงจุดหนึ่งที่เราอาจจะไม่ได้ซ้ำเพราะผมไว้ใจคนดูคนฟังแฟนเพลงไทยผมไว้ใจว่าเขามีความใจกว้างและรสนิยมพอที่จะยอมรับหรือลองฟังอะไรที่อาจจะไม่เหมือนอย่างสิ่งอื่นๆที่เคยฟังนะครับได้เห็นบรรยากาศงานอีเวนต์และกิจกรรมที่เกิดขึ้นแล้วนะคะบอกได้เลยว่าน่าไปเที่ยวน่าชมทุกๆงานเลยนะคะผู้ชมค่ะสำหรับวันนี้ฝ้ายก็ต้องขอตัวลาผู้ชมไปก่อนแล้วนะคะและกลับมาพบกันใหม่ในครั้งหน้ากับรายการสยามโซไซตี้เวลาเดิมแบบนี้ทางช่อง 8สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ